สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเติมดินให้อ้อยดำเท่าไหร่อ้อยดำของสาวน้อยทำสวนนะจ๊ะทุกคนนะเอามาจิ้มเขาก็แตกออกมาเต็มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลบดินให้เขาหน่อยดินอะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะไปเอาดินที่หมักก็ได้หรือจะเอาดินถุงก็ได้อันนี้เราดินถุงเพียวๆนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยเติมธาตุอาหารให้เขาใส่น้ำมงน้ำหมักสารพัดน้ำหมักของเราแหมลืมแกะก่อนนะเนี่ยแป๊บนึงเทเลยอุ้ยเดี๋ยวหักเทแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยได้นะเททับไปเงี้ยเดี๋ยวเราจะเกลี่ยเขาอึไอ้นี่ไม่งอกแล้วมั้งดูอันนี้ไม่งอกโอ้ยมีรากอ่ะมีรากโผล่มานะมาจิ้มไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันจิ้มไปก่อนนะเกลี่ยๆกรอบๆนี่เดี๋ยวก็เติมปุ๋ยเข้าได้นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะมีอ้อยกินใครสนใจอ้อยไปที่ช่องน้อยทำสวนได้เลยจ้ะอยู่กับมะละกอไปด้วยอันนี้เขามาปลูกหลังมะละกอแล้วก่อนนี่กินยอดได้นะจ๊ะอร่อยด้วยกินยอดกินใบมะละกออย่างแซ่บเลยถ้าพี่ติ๊ดไม่บอกก็ไม่รู้พอกินแล้วติดใจกินใหญ่เลยทีนี้ปลูกไว้กินยอดเลยโรยเมล็ดพันธุ์ไว้กินยอดเดี๋ยวเอามาอีกถุงนึงมาใส่เนี่ยเสร็จแล้วรดน้ำมงน้ำหมักได้เลยเนี่ยโอ้ยก้มมากปวดหลังเท่าแล้วดังกรอบแกร็บมาแต่ไกลเสียงข้อเข่าเสียงข้อเข่าโอ้ยเนี่ยเสร็จแล้วก็รดน้ำให้น้ำมงน้ำหมักเรามีน้ำหมักอะไรก็ใส่เข้าไปน้ำหมักเศษอาหารให้เขาจะชอบนะไปแล้วพามาเติมดินให้อ้อยดำของสาวน้อยทำสวนอย่าลืมนะใครสนใจอ้อยดำไปที่ช่องน้อยทำสวนนะจ๊ะทุกคนแค่นี้นะ